อากาศเกิดวิปริตดังนี้ทำให้ทหารรู้สึกตกใจเป็นอันมากจึงจะโปรดตามความผิดของข้าพระเจ้าธรรมเนียมถอบพระที่วัดคอนเซปชั่นทำกันมาเป็นร้อยปีเริ่มต้นทำในวัดหน้าพระแท่นแล้วก็กางเขนที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็คือตั้งตรงพระแท่นแล้วก็มีที่เสียบกางเขนธรรมเนียมนี้เราจะสังเกตจะเป็นธรรมเนียมของพวกคริสตชนโปรตุเกสหรือสเปนในประเทศไทยเราก็ทราบดีว่ายังเหลือที่แค่วัดซานตาครูซกับวัดคอนเซปชั่นแต่จะถามว่าที่ไหนเก่าแก่กว่ากันคอนเซปชั่นแน่นอนอยู่แล้วเพราะคอนเซปชั่นมาก่อนในสมัยแรกๆแล้วก็ธรรมเนียมจริงๆเนี่ยการถอดพระเป็นการสวดภาวนาสวดภาวนาของบรรดาพระสงฆ์นักบวชที่เราเรียกว่าการสวดภาวนาเรียกว่าทำวัดเช้ากับทำวัดเย็นทำวัดเนี่ยก็จะมีการสวดบททำวัดจะเป็นบทเพลงสดุดีแล้วก็มีบทอ่านจากพระคัมภีร์ถ้าเราสังเกตในการถอดพระจะมีเทียน15เล่มเล่มที่15ก็คือเล่มพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพนะเขาจะสวดในวันพุธพระหัสสุขแล้วก็จบด้วยกันเหมือนกับว่าพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์แล้วก็เวลาเป็นธรรมเนียมถอดพระเนี่ยก็เรามีทั้งเสียงเพื่อให้เห็นว่าพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์เนี่ยมีความยากลําบากแล้วก็บางครั้งในพระคัมภีร์ว่ามีเสียงฟ้าร้องมีเสียงต่างๆ นั่นก็เป็นเสียงประกอบเพื่อส่งเสริมให้คนมีความศรัทธานั่นเองจุดประสงค์สําคัญที่สุดคือความศรัทธาต่อพระเยซูเจ้าที่สิ้นพระชนม์เพื่อถ่ายบาปของเราแล้วเทียนเล่ม45ก็เป็นเหมือนแสงสว่างต่อไปพระเยซูเจ้าจะกลับคืนชีพเป็นแสงสว่างทำลายความมืดทั้งหมดเลยภาษาลาตินใช้คำว่าเตเนเรแปลว่าเงามืดหรือความมืดเหมือนกับพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์ก็ทุกอย่างดำหมดเลยก็คือบาปนั่นเองนะครับอันนั้นก็เป็นธรรมเนียมสั้นๆในวัดคอนเซปชั่นนี้ก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้เข้ากับสภาพหมู่บ้านนะทุกคนก็มีส่วนร่วมในการว่าเริ่มต้นจะเป็นอย่างไรต่างๆแล้วก็สุดท้ายก็จบด้วยการแห่รูปพระเยซูเจ้าแล้วก็แห่เทียนก็คือแสงสว่างเทียนก็คือเล่มที่15นั่นเองThank you.
จริงถอดพระเนี่ยมันไม่มีส่วนไหนในพิธีกรรมมันเป็นการเสริมก็คือเป็นการสวดภาวนาสวดธรรมวัดของบรรดานักพระสงฆ์นักบวชงั้นเขาจะไม่มาเกี่ยวกับในพิธีกรรมในอดีตจะมีในแค่อารามปัจจุบันจะเหลือบางที่แท้เองที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติและพอพิธีกรรมสมัยใหม่มากันมาปรับปรุงจึงไม่มีพิธีนี้เลยวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์จะมีพิธีกรรมคือเน้นพระคัมภีร์แล้วก็จูบพระเยซูเจ้านมัสการกางเขนใช่ไหมนมัสการกางเขนแล้วก็พิธีนี้เป็นพิธีเหมือนกับพิธีเสริมพิธีเสริมหมายความว่าไม่มีก็ได้แต่พิธีสำคัญคือนมัสการเขนเนี่ยต้องมีวันศุกร์เป็นวันศุกร์ที่พิเศษกว่าวันศุกร์ทั้งหลายแหละก็เรียกว่า Good Friday พระองค์สิ้นพระชนเปลี่ยนแปลงโลกพระองค์สิ้นพระชนแล้วถ้าไม่กลับคืนชีพมันก็เป็น Bad Friday แต่เพราะกลับคืนชีพจึงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงให้ความเชื่อคริสตชนเรามีโอกาสฉลองปาสกา Good Friday แตกต่างจากพิธีกรรมของชาวยิวชาวยิวไม่เชื่อพระเยซูเจ้าชาวยิวฉลองปาสกาพ้นจากการเป็นทาสของอียิปต์แต่เราพ้นจากการเป็นทาสของบาปพระเยซูเจ้าเป็นพระเป็นเจ้าเป็นพระเมสสิยาห์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดนั่นเองนะครับ